สวัสดีครับช่องเสือน้อยมันก็น้อยขณะนี้ผมอยู่ที่ห้างเซ็นทรัลเวสเกตอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีครับกำลังขับรถออกจากห้างเซ็นทรัลเวสเกตกำลังพาทุกท่านเดินทางไปตลาดนัดวัดประดู่เขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานครอยู่ริมถนนพุทธมณฑลสาย1เดี๋ยวเรามาดูเส้นทางการเดินทางกันเดี๋ยวออกจากตรงนี้ครับไปใช้ถนนกาญจนาภิเษกมุ่งหน้าตรงไปทางถนนบรมราชชนนีเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนสวนผักไปออกถนนพุทธมณฑลสาย1เดี๋ยวเราดูเส้นทางการเดินทางกันครับอย่างไรก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องเสือน้อยมุกน้อยด้วยนะครับด้านขวามือเป็นตลาดบางใหญ่เราขับตรงไปครับข้างหน้าไปแคลายเลี้ยวซ้ายครับถนนรัตนาธิเบศรเลี้ยวซ้ายครับเราขับตรงไปครับไปทางพระปิ่นเกล้าขับตรงไปก็ได้ครับเบี่ยงขวาเราเบี่ยงขวาขับตรงไปก็ได้ครับไปบรรจบกันข้างหน้าเพราะข้างหน้าเขากำลังสร้างทางครับก่อสร้างทางขึ้นทางลงทางด่วนที่จะไปกาญจนบุรีครับเราขับตรงไปตามถนนกาญจนาภิเษกหรือทางหลวงหมายเลข9ตรงยาวไปเลยครับถนนกาญจนาภิเษกมุ่งหน้าตรงไปครับไปเชื่อมต่อกับถนนบรมราชชนนีถนนเพชรเกษมไปขึ้นทางด่วนกาญจนาภิเษกไปบางนาไปไม่กลับบางนาไปเชื่อมต่อกับถนนทางด่วนบุรพาวิถีเลยครับเส้นนี้ตรงยาวไปครับมาด้านหลังผมไปเชื่อมต่อกับถนนราชพฤกษ์ไปเชื่อมต่อกับถนนทางหลวงหมายเลข32หรือถนนสายเอเชียไปสระบุรีขึ้นภาคอีสานไปภาคอีสานภาคเหนือได้เลยครับไปข้างหลังด้านหลังครับนี้เรามุ่งหน้าไปทางใตไปถนนนครอินทร์ไปสะพานพระราม5เบี่ยงออกซ้ายข้างหน้าอีก1กิโลเมตรครับThank you.
ถนนนครอินทร์สะพานพระราม5เบี่ยงออกซ้ายพระปิ่น9ถนนพระราม2ถนนเพชรเกษมถนนบรมราชชนนีตรงไปครับเราขับตรงไปไปโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีไปจตุจักรใช้ทางด่วนเบี่ยงออกซ้ายข้างหน้าครับไปถนนบรมราชชนนีปิ่นเกล้านครชัยศรีตรงไปครับออกอีก2กิโลเมตรไปจตุจักรไปแจ้งวัฒนะใช้ทางด่วนเบี่ยงออกซ้ายข้างหน้าเราเบี่ยงออกซ้ายข้างหน้าครับเบี่ยงออกซ้ายครับตรงไปครับใช้ทางด่วนประจิมรัฐยาไปจตุจักรแจ้งวัฒนะเบี่ยงชิดซ้ายไปครับเราขับตรงไปThank you.
ไปพระปิ่นเกล้าไปถนนบรมราชชนนีตรงไปครับเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายข้างหน้าเลยสะพานลอยไปนิดเลี้ยวซ้ายใช้ถนนสวนผักครับเลี้ยวซ้ายครับเข้าสู่ถนนสวนผักเขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานครขับมุ่งหน้าตรงไปครับเดี๋ยวไปตัดกับถนนพุทธมณฑลสาย1เราขับตรงยาวไปเลยครับข้างหน้าเป็นแยกไฟเขียวไฟแดงตัดกับถนนพุทธมณฑลสาย1เลี้ยวซ้ายไปบางบัวทองเลี้ยวขวาไปถนนบรมราชชนนีตรงไปถนนสวนผักครับเดี๋ยวเราเลี้ยวขวาข้างหน้าถนนพุทธมณฑลสาย1ครับเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนพุทธมณฑลสาย1มุ่งหน้าตรงไปเลยครับถนนพุทธมณฑลสาย1ด้านหลังผมมาจากถนนเรียบทางรถไฟครับตรงไปข้างหน้าไปเชื่อมต่อกับถนนเพชรเกษมโดยผ่านถนนบรมราชชนนีตรงยาวไปเชื่อมต่อกับถนนเพชรเกษมครับเราขับตรงไปไปพระปิ่นเกล้าไปสนามหลวงไปวัดพระแก้วไปพระบรมมหาราชวังเบี่ยงออกซ้ายครับไปถนนเพชรเกษมตรงไปขึ้นสะพานลอยข้ามถนนบรมราชชนนีครับเราขับตรงไปThank you.
ไปถนนพานกพุทธมณฑลสาย4ถนนเพชรเกษมตรงไปครับกับรถชิดขวากับรถข้างหน้าเราขับตรงไปครับข้างหน้าด้านซ้ายมือวัดโพถัดจากวัดโพเป็นโรงเรียนโพธิสารครับเราขับตรงไปเรื่อยด้านซ้ายมือตลาดนัดวัดประดู่เขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานครครับเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายข้างหน้าไปถนนจรัญสนิทวงถนนพานกพุทธมณฑลสาย4ตรงไปครับถนนเพชรเกษมตรงไปขึ้นสะพานลอยเราเลี้ยวซ้ายครับเลี้ยวซ้ายเข้าที่จอดรถครับขณะนี้ผมพาทุกท่านเดินทางมาถึงตลาดนัดวัดประดู่เขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานครเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องเสือน้อยมันก็น้อยขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองโชคดีมีชัยและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ